ได้ได้เออให้ข้าวอย่างเงี้ยนี่แล้วก็โอ้ยสาธิตให้ด้วยเนี่ยพี่เห็นภาพยังเห็นแล้วเห็นยังจมูกแดงครับแล้วจมูกแดงเลยอ่ะทำจมูกมาพี่อะไรนะทำจมูกทำจมูกเลยทำจมูกที่ไหนวะพี่อยากทำบ้างไม่ทันแล้วพี่ไปทำที่เกาหลีไปทำที่เกาหลีโอ้ยทำให้โด่งอย่างเงี้ยมันจุดขายนี่เคยปรึกษาเกาหลีแล้วแล้วเป็นไงไปศัลยกรรมหน้าไงไปหาหมอที่นู่นใช่หมอบอกว่าให้คุณกลับมาพักผ่อนเมืองไทยก่อน7วันครบ7วันปั๊บพี่หม่ำบินไปที่เกาหลีแล้วเป็นยังไงหมอน้ำผูกคอตายทำไมอ่ะหมอคิดมากเหรอเคสนี้หนักคิดมากเคสนี้หนักก็ไม่เคยเจอเคสนี้ก็บอกหน้าตาอย่างนี้ตัดหัวทิ้งดีกว่าไม่จริงๆแล้วก็ตัดสินใจไปเลยถ้ามีเท่านี้ก็ตัดสินใจนะวันไหนอาบน้ำแล้วก็เด็ดเลยก็มูไม่เห็นแบบนี้เอาจะซีครับเอาเป็นไงไอ้เอานี่คนอีสานเหมือนกันเหรอครับคนอีสานครับทำไมหน้ามันไม่เหมือนกันทำไมคุณดูดีจังคุณแซคผมคนขอนแก่นครับบางทีคุณอยากจะผูกคอตายเหมือนน้องคนขอนแก่นที่หน้าต่างสิครับอันนี้คนยโสนี่เป็นสิครับครับครับแต่คนยโสเขาก็หล่อเขาก็ดูดีนะมีคนเดียวหลุดไปคนเดียวเนี่ยนี่ต้องอยากตายไปคุณสองกระจกไม่ใช่สองกระจกบางทีสองก็ได้เป็นเห็ดของหนูว่ะอันนี้ไปตอนแม่คลอดมาแม่ไม่ได้คลอดแล้วแม่ทำไรแม่เผลอตดแล้วหลุดออกมาเร็วนี่มีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเท่งไทยอ่ะทอนี่อะไรเท่งไทยเท่เท่งไทยเท่รู้ป่ะถ้าสบายใจแล้วจัดได้เลยคอนเสิร์ตอ่ะขายที่ไหนก่อนมีที่ไหนบ้างจะดูเลยมึงเข้างานแล้วมึงอ่ะเพลงใหม่เขาเพลงใหม่อะไรนะเพลงใหม่พี่คาหนังคาเขาไม่ใช่ซิงเกิลใหม่คาหนังคาเขานี่ต่อด้วยซิงเกิลของเขาครับอะไรครับเกมโอเวอร์มึงสองคนจะไม่เพื่อนจริงเลยกูยอมแพ้มึงสองคนจริงไอ้พวกเราไม่ใช่มืออาชีพไงอย่างเขามืออาชีพเมียเขาจับไม่ได้ผมมันแค่เจ้าชู้สมัครเล่นแล้วเขาอ่ะมืออาชีพไอ้นี่ถาวรรับเลี้ยงซื้อบ้าน4ล้านมันโง่ไหมล่ะไอ้พวกเด็กรุ่นหลังแต่ไม่ได้แต่เขาหน้าตาแล้วเขาใช้เงินแล้วอ่ะเมื่อเดี๋ยวนี้มันโลกมันเปลี่ยนมันกล้องวงจรปิดมันก็ไปโชว์ตรงกล้องวงจรปิดมันก็จับได้เอาก็แข็งแล้วเอาที่จับเวลาจับเวลาสองนาทีนะการสลับกันนะโอเคเดี๋ยวคือเขากำลังเคลียร์หมายถึงที่นี่หรือที่บ้านที่บ้านโอ้ยถ้าปลอดภัยเข้าไปนานแล้วพูดถึงใครบ้านหรอมึงจะมาทำไมเนี่ยเอ้าบริษัทมึงให้กูยืนตรงไหนไม่ได้เลยเนี่ยมึงรู้ได้ไงเนี่ยใครบอกครับบอกมึงมึงมีหุ้นที่นี่เหรอมีหุ้นทั้งหมดเลยเหรอห้องน้ำข้างล่างไอ้ตาเข้าให้เจี๊ยบเข้าดีกว่าใช่อีกนะมีเจี๊ยบมีเจิมโอ้ยแล้วเรื่องราวก็เยอะจริงๆนะคนเนี้ยเอาก็คนมาถ่ายรูปเราก็ถามเขาชื่อเราก็ชื่อเจี๊ยบก็แค่นี้เองเจอหน้ากันทักกันยังไงแล้วทำไมต้องให้เขาไปเข้าห้องน้ำอ่ะคนละคนกันเลย